เชอปังอาริกุลครับเป็นอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงนะครับที่มีความสามารถแบบรอบด้านจริงๆเธอมีผลงานออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอครับซึ่งเธอเองนะครับก็เล่าให้ทีมข่าวของเราได้ฟังถึงความต่างระหว่างการทำงานกับการเป็นศิลปินแล้วก็การเป็นนักแสดงที่งานนี้เชอปังถึงกับต้องมีการตั้งสติกันเลยทีเดียวครับถามว่าการที่เป็นศิลปินกับการเป็นนักแสดงต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าการทำงานคนละอย่างกันเลยอันนี้อาจจะเป็นเราฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นเวทีประมาณ 2-3 นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงหรือการแสดงที่เราเตรียมไว้แต่อันนู้นเนี่ยแล้วมันเป็นฝั่งศิลปินจะเป็นแบบวันเทคแบบบนเวทีณจังหวะนั้นจบณตรงนั้น enjoy ความรู้สึกตรงนั้นทีเดียวแต่การเป็นนักแสดงบางทีก็เราจะต้องเล่นซ้ำในการถ่ายหลายกล้องหรือว่าเตรียมตัวบทมาก่อนมีการกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาเนื้อเรื่องตอนถ่ายทำไม่ได้ต่อกันซะทีเดียวก็จะเป็นความยากที่ต้องทำการบ้านรวมถึงตั้งสติค่ะว่าเอ๊ะอันนี้ถึงไหนนะตัวละครรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เราจะต้องทำอะไรต่อเป็นการทำการบ้านคนละอย่างกันเลยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ